ลับมาเจอกันต่อค่ะ Motoring on Air นะคะในช่วงเบรกนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของรักเสียงจะระยาวเรือให้ดูมีสีสันที่ผ่านผู้ประกาศมาแบบสบายๆเลยสอบผู้ประกาศตกมารอบหนึ่ง49ผ่านมาได้แบบ53เรือนะครับไม่ธรรมดานะครับเมื่อค่าย MTC Asia นะครับที่เกริ่นไว้ว่ามีธุรกิจในมือมากมายนะครับรถใหม่รถยนต์มือ2รถเช่านะครับรวมถึงเรื่องของระบบบริหารจัดการอะไรต่างๆนะครับล่าสุดธุรกิจที่8งอกมาแล้ว MGC Marine นะครับเป็นตัวแทนนำเข้านะครับแล้วก็จัดจำหน่ายเรือยอทนะหรือเรือสำราญหรูจากอิตาลีเรือไฮโซอ่ะเรือแบบว่าระดับไฮเอนด์นะคะแต่ว่าเขาจะเอามาทำอะไรแล้วประเด็นคือจะขายใครกลุ่มลูกค้าแบบไหนทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวมีเรื่องราวมาฝากกันค่ะมอเตอร์ริ่งเสาร์นี้ขอพาคุณผู้ชมมาร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามทางธุรกิจที่ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของไทยเลยทีเดียวค่ะมาสเตอร์กรุ๊ปคอร์ปอเรชั่นเอเชียขยายศักยภาพธุรกิจในเครือในนามบริษัท MGC Marine Asia จำกัดผุดธุรกิจขายเรือยอชต์หรูจากประเทศอิตาลีดึงอาซิมุตเบเนติผู้ผลิตเรือสำราญอาซิมุตยอชมูลค่ากว่า1,000 ล้านยูโรเสริมทัพพร้อมแต่งตั้งเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเรือยอชอาซิมุตอย่างเป็นทางการเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยภายใต้ชื่ออาซิมุตยอชประเทศไทยบรรยากาศและความร่วมมือทางธุรกิจครั้งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ We believe Thailand is a country with a great potential for the yachting businessYou have beautiful coastlines, beautiful islands, a good environment to develop yachting. So I believe it is a common interest of us to sell boats and of the country to bring a high-end kind of tourism, which is the one brought by yachting. Most of all, we have found the perfect partner to be here in Thailand, MGC Group Asia, which is a leader in the market of luxury goods, especially automotive, which is bringing to us all their experience in the automotive to handle in the best way possible the Thai market and customers. So we bring the Italian product, we bring the Italian glamour, we bring the Italian craftsmanship, culture and history.They bring a perfect organization and great professionalism in service here in the country. ครับก็อย่างที่คุณเจียววาน่าได้พูดถึงนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงนะครับสำหรับตลาดเรือยอชเรือสำราญนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยประเทศทางกลุ่ม MTC Asia ก็ได้รับความไว้วางใจจากทางบริษัทอาซิมุตประจำประเทศอิตาลีนะครับที่ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับเรือยอชซึ่งเรือยอชอาซิมุตเป็นเรือยอชที่ผลิตโดยฝีมือคนอิตาลีล้วนๆนะครับแล้วก็ได้มีการผลิตด้วยการด้วยประณีตด้วยการดีไซน์นะครับรวมถึงคราฟแมนชิพต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางอาซิมุตเนี่ยมีความมั่นใจที่ได้เข้ามาเจอพาร์ทเนอร์อย่าง MGC Asia นะครับได้ร่วมมือกันทางธุรกิจแล้วก็ขยายตลาดนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีความเชื่อว่าคนไทยเนี่ยในกลุ่มของไฮเอนด์ลักชัวรี่เนี่ยก็มีความสนใจในเรืออาซิมุตซึ่งเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกในวันนี้เนี่ยอาซิมุตก็พร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการด้วยสินค้าที่นำเข้าโดยตรงและผลิตที่ประเทศอิตาลีรวมบวกไปกับการให้บริการแบบ Service Mile แบบไทยๆจาก MGC Marine Asia ด้วยสิ่ง2 สิ่งนี้เป็น2 สิ่งที่มาประสานแล้วมาจบกันได้อย่างลงตัวครับSo I believe the fact that they know very well the market of luxury clients before of luxury goods is one of the big strengths of MGC. We are speaking and talking to the same group of people. People who can afford a Rolls Royce are the same customer for an Azimut yachts. So we believe they have the knowledge and they have the connections to get these customers to us.Plus, we want professionals. In our business, it is very important how you handle not just the sale. After sales is very important. So they are very well structured, very well organized, and this is what we search in all our dealers in the world. Moreover, a very interesting feature here,
starting from the automotive, there is the possibility to finance easily in a proper way, in a quick way, also the purchase from a small yacht to a big yacht. And I think this is quite unique in the world, a unique feature that Thailand has. So I expect this will help us a lot in making a lot of good sales. คุณจีอวานาได้ไม่กล่าวถึงจุดแข็งนะฮะของ MGC Asia ก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจที่ร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันจากพื้นฐานทางธุรกิจที่เรามีความแข็งแกร่งทางด้านรถยนต์อาทิเช่นรถยนต์ Rolls-Royce หรือ Aston Martin เองก็ตามเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นฐานลูกค้าเดียวกันแล้วก็มีรสนิยมและไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันซึ่งจุดเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทาง MGC Asia เนี่ยสามารถซินเนอร์จีร่วมกันระหว่างรถยนต์กับเรือสำราญได้อย่างลงตัวซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ทำให้มีการเกิดความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในตลาดโลกเองก็ตามเนี่ยก็เป็นโมเดลที่ปกติและทั่วไปอยู่แล้วนะฮะที่กลุ่มลูกค้าของรถยนต์อย่างระดับหรูอุลตร้าลักชัวรี่ไม่ว่าจะเป็นโรลส์รอยซ์หรือแอสตันมาร์ตินนั้นก็เป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกับทางเรือยอชอาร์ซิบุตอยู่แล้วด้วยเช่นกันครับเรียกสักคันสักลำสักคันไม่ใช่ละลำโอ้ยคุณก็อยู่กับรถมากไปเออผมสงสัยอย่างนะตอนแรกผมก็นึกว่าเรือเนี่ยลำใหญ่ๆแบบเนี้ยนำเข้ามาเมืองไทยอ่ะผมก็ดูเขาล่องมาจากอิตาลีใช่ไหมไม่ใช่นะคุณกูจะไปล่องอะไรจากอิตาลีล่ะเออเขาก็จะมีเรือโลโล่ลำใหญ่ๆบรรทุกไอเรือพวกนี้ทีนึงอเมซิ่งไหมเออใช่อ๋อพวกเรือสินค้าขนาดใหญ่ไงแฟลตเด็กอะไรแบบนี้หรืออันนี้มันอาจจะต้องแช่น้ำอยู่หรือเปล่าไม่น่าแช่นะแต่ว่ามันอยู่มันขนมาในเรือใหญ่ๆทีนึงไม่คือขนมาจากเรือใหญ่ๆเนี่ยก็พอเข้าใจได้แบบนึงแต่อีกแบบนึงเนี่ยก็คิดว่าเออหรือว่ามันจะมาแบบเป็นชิ้นๆแล้วมาประกอบไทยไม่ได้ใช่มาทั้งคันต้องมาทั้งลำใช่ไหมคุณแล้วถ้ามันลำใหญ่มากๆล่ะก็เรือไอ้นั่นมันก็ต้องใหญ่กว่าไงคือเรายังคิดภาพไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสทาง NBC เขาบอกเดี๋ยวก็จะพาไป sea trial โอ้ลองดูหน่อยว่าเป็นไงน่าสนใจมาชวนด้วยนะได้แต่เขาบอกต้องให้ใส่บิกินี่นะถ้าจะไปอ่ะพาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะขอให้ฉันตีกับผู้ดีกรร่วมของดิฉันก่อนนะคะว่าจะยังไงฮะซิมุตเรือยอชจากอิตาลีนะค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูว่าช่วงนี้เรามีแต่แบบของหรูๆเนาะหรูหราเหมาะหรูหราเขาบรรยากาศอะไรกันดีดีช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะบอกกันเดือนมาก